ฟุตโน้ตปรากฏการณ์งูเห่าการเมืองยุทธการข่าวก่อนยุคก้าวไกลประเด็นร้อนวันที่10มิถุนายน2567 12:05 น.การคาดหมายถึงแนวโน้มที่จะเกิดปรากฏการณ์งูเห่าหากพรรคก้าวไกลต้องคำวินิจฉัยให้ยุบจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมิได้เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้นี่คือเจตจำนงที่ตั้งเป้าไว้ของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในห้วงหลังรัฐประหาร2 ครั้งต่อเนื่องกันตัวอย่างจากการยุบพรรคไทยรักไทยในเดือนพฤษภาคม2550เห็นชัดเจนตัวอย่างจากการยุบพรรคพลังประชาชนในเดือนพฤศจิกายน2551เห็นชัดเจนยิ่งตัวอย่างจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์2563ยิ่งเห็นชัดเจนแม้จะอ้างว่าเป็นพรรคการเมืองที่เดินแนวทางการเมืองใหม่ก็ตามพรรคเพื่อแผ่นดินพรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคประชาราษฎร์พรรคภูมิใจไทยก็เป็นผลผลิตอันเนื่องแต่ผลสะเทือนของการยุบพรรคและวันนี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติและแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยแม้พรรคก้าวไกลจะมั่นใจในการคัดสรรและกลั่นกรองคนของตนในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566แต่เชื่อเถิดว่างูเห่าย่อมปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยมีความมั่นใจว่าการยุบสภาอาจก่อความระส่ำระสายได้ในระดับแน่นอนหนึ่งแต่เมื่อพรรคที่ถูกยุบสามารถตั้งหลักได้แนวโน้มที่ตามมากลับเป็นการเติบใหญ่ขยายตัวการยุบพรรคไทยรักไทยเห็นได้จากพรรคพลังประชาชนการยุบพรรคพลังประชาชนเห็นได้จากพรรคเพื่อไทยยังสามารถครองการเป็นพรรคอันดับหนึ่งอยู่ได้ยาวนานตัวอย่างสดสดร้อนร้อนคือการยุบพรรคอนาคตใหม่ผลที่ตามมาในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566พรรคก้าวไกลสามารถก้าวกระโดดจาก81คนเมื่อปี2562เป็น151คนเกือบเท่าตัวแม้จะเห็นตัวอย่างหลังจากยุบพรรคไทยรักไทยยุบพรรคพลังประชาชนยุบพรรคไทยรักษาชาติยุบพรรคอนาคตใหม่แต่ฝ่ายที่ยึดกุมอำนาจก็ยังใช้กระบวนการยุบพรรคเป็นเครื่องมืออยู่อย่างน้อยการยุบพรรคก็ทำให้บทบาทของหัวแถวลดลงและต้องใช้เวลาอีกยาวนานพอสมควรในการตั้งหลักเดินไปข้างหน้ากล่าวสำหรับกรณีของพรรคก้าวไกลยังไม่ทันมีความแจ่มชัดในเรื่องการยุบพรรคข่าวปรากฏการณ์งูเห่าก็ปล่อยออกมาแล้วเห็นได้จากข่าวการดอดไปพบคนสำคัญบ้านป่ารอยต่ออาจมิได้เป็นการปล่อยมาจากภายในพรรคก้าวไกลและเชื่อได้ว่าเป็นการปล่อยออกมาพรรคการเมืองที่ต้องการเพิ่มปริมาณของตนจากสถานการณ์ยุบพรรคเป็นข่าวในลักษณะโยนหินถามทางเป็นข่าวในลักษณะดักลอบต้องหมั่นกู้สร้างแรงจูงใจในทางการเมือง น้องโอโพสแจงโดนโยงดราม่าโหใส่ตะวันฉายเตือนอย่าคอมเมนต์มั่วมั่วกีฬาวันที่11มิถุนายน2567 10:25 น.น้องโอโพสแจงโดนโยงดราม่าโหใส่ตะวันฉายเตือนอย่าคอมเมนต์มั่วมั่วยันชัดไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโหน้องอีกทั้งออกสนามก่อนมวยจบอยู่ๆก็โดนแฟนมวยคอมเมนต์โยงดราม่าหลังซ้ายดาราตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิงป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจณัฐวุฒิในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน167ที่ Impact Arena เมืองทองเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสินและเสียงโห่ดังลั่นเวทีนั้นโดยราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮามามวยไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook NONGO Channel ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่าอย่าโยงดราม่าเห็นหลายคอมเมนต์และเฟนมวยถามเข้ามาว่าผมโหน้องตะวันฉายกันในสนามอย่ามั่วนะครับอย่าเมนกันมั่วมั่วทัวลงเล็บเพชรมรกตโพสต์เนื้อเพลงโยงคู่ตะวันฉายโจแฟนมวย
ชี้ตอนนั้นที่แท้จริงวันแชมเปี้ยนชิพแจงระบบคะแนนหลังดราม่าผลตัดสินตะวันฉายโจณัฐวุฒิผมมีวุฒิภาวะมากพอและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโห่น้องผมนั่งดูมวยข้างพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเพื่อนร่วมค่ายของน้องกันครับผมและทีมเดินออกสนามตั้งแต่ยังไม่หมดยก5เพราะเหตุผลกลัวรถติดและกลัวติดคนด้านนอกสนามเข้าใจตรงกันครับเซอร์ไพรส์แฟนหมอลำฝนธนสุนทรร่วมวงเสียงอีสานดีใจแม่นกคิดถึงเป็นคนแรกบันเทิงวันที่10มิถุนายน2567 18:17 น.เซอร์ไพรส์แฟนหมอลำฝนธนสุนทรเปิดใจร่วมเวทีคณะเสียงอีสานพร้อมทัวร์คอนเสิร์ตฤดูกาลหน้าสุดปลื้มแม่นกน้อยโทรชวนคนแรกแฟนๆต้อนรับอบอุ่นทำเอาแฟนๆหมอลำฮือฮาไม่น้อยหลังนักร้องลูกทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทรสร้างเซอร์ไพรส์ขึ้นโชว์บนเวทีหมอลำคณะเสียงอีสานอีกครั้งในรอบ10กว่าปีทั้งนี้ลูกทุ่งสาวได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับแม่นกน้อยอุไรพรและอาจารย์เอจักรพัฒน์ผู้บริหารคนใหม่พร้อมเขียนข้อความว่าต้อนรับกลับอ้อมใจที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเสียงอีสานฝนขอบคุณแม่นกน้อยอุไรพรและอาจารย์เอจักรพัฒน์ที่เป็นกำลังสำคัญในครั้งนี้ค่ะเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรประจำการเสียงอีสานฤดูกาล 2567-2568 ล่าสุดวันนี้วันที่10มิถุนายน 67ฝนธนสุนทรได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคณะหมอลำเสียงอีสานในฤดูกาลหน้าว่าแม่นกโทรมาชวนด้วยตัวเองเลยว่าฤดูกาลหน้าเราไปเดินสายกันไหมลูกเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วฝนเคยเดินสายคอนเสิร์ตกับแม่แล้วแม่รักและเอ็นดูเราพอแม่โทรมาชวนตอนนี้เรายังว่างอยู่คิดถึงการเดินสายด้วยก็เลยลองไปอีกครั้งแล้วในครั้งนี้มีอาจารย์เอจักรพัฒน์มาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แข็งแกร่งได้ทำอะไรดีๆเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆแน่นอนเป็นมิติใหม่ค่ะตัดสินใจนานไหมหลังจากที่แม่นกะโทรมาชวนตัดสินใจทันทีเลยค่ะเพราะว่ารักแม่นก็อยู่แล้วแม่โทรมาหาเราก่อนใครด้วยเหมือนกับว่าให้สิทธิ์เราก่อนลูกจะมากับแม่ไหมเราก็ตอบไปค่ะมันเป็นงานที่เรารักด้วยก็ดีใจที่แม่นึกถึงเราคนแรกค่ะเซ็นสัญญาเลยไหมยังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะเป็นการพูดคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีสัญญาอะไรยังไม่ได้ถึงกับลงรายละเอียดมากมายนักเพราะเพิ่งจะคุยกันได้ไม่นานเมื่อไม่กี่วันเองแม่นกทุ่งค่าตัวหนักแค่ไหนเรายังไม่ได้คุยกันรายละเอียดเรื่องนี้แต่ที่คุยกันใจล้วนๆเลยค่ะฝนไปขึ้นวงให้แม่เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาพอดีว่าแม่ติดถ่ายละครอันนี้ยังไม่ใช่ของฤดูกาลหน้านะคะเป็นเหมือนงานเฉพาะกิจแม่บอกว่าให้เราไปเป็นตัวแทนแม่เหมือนไปลองดูว่าแฟนเพลงเขาจะยังไงถ้าแม่ไม่ไปฝนไปแทนแล้วแฟนเพลงโอเคไหมมีฟีดแบ็กกลับมาดีมากบรรยากาศวันนั้นความรู้สึกเดิมๆมันกลับมาหมดเลย10ปีก่อนเราอยู่บนเวทีกับแม่แต่ว่าวันนี้เรามาเป็นตัวแทนแม่คนดูให้ความสนใจผลตอบรับดีมากคือเราจัดชุดตั้งแต่คืนวันที่7เพราะว่าตื่นเต้นขึ้นเวทีเสียงอีสานชุดต้องใหญ่จะมาชุดเล็กๆไม่ได้ฤดูกาลหน้าเราก็คงต้องมานั่งดูว่าเสื้อผ้าจะยังไงคือตอนนี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฤดูกาลหน้าค่ะแฟนๆฮือฮามาอยู่กับเสียงอีสานแล้วเหมือนเป็นลูกสาวแม่นกแล้วเป็นแขกรับเชิญในวงเสียงอีสานคนที่ได้กำไรมากที่สุดก็คือคนดูแล้วมีปอยฝ้ายมาลัยพรมาด้วยเหมือนเป็นกองทัพศิลปินเขาเรียกหมอลำดาราคนดูเจ้าภาพน่าจะคุ้มที่สุดเลยค่ะเป็นเจ้าหญิงลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งมาตลอดไปขึ้นเวทีเสียงอีสานต้องร้องหมอลำด้วยฝ
นเป็นคนอีสานอยู่แล้วเล่นละครเกี่ยวกับหมอลำมาหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นฝนร้องหมอลำได้อยู่แล้วสบายสบายเวลาที่ไปขึ้นวงหมอลำเขาจะมีเล่นหมอลำเป็นเรื่องราวเหมือนลิเกหมอลำก็เหมือนกันแต่เขาจะเล่นหลังจากที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเพลงแล้วเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งกับหมอลำมันอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วฝนเป็นคนอีสานเว้าลาวได้ไม่ขัดแย้งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปร้องเพลงลูกทุ่งบนเวทีหมอลำจริงๆบนเวทีหมอลำเขาก็ร้องเพลงลูกทุ่งก่อนที่เขาจะเปิดเป็นลำเรื่องต่อกลอนด้วยซ้ำไปถามว่าจะมีไหมก็ไม่แน่เพราะว่าเราร้องได้อยู่แล้วเราเล่นละครเกี่ยวกับหมอลำหลายเรื่องเราเป็นคนอุดรธานีพูดอีสานได้อยู่แล้วไม่ขัดหูขัดตาแน่นอนที่ผ่านมายังไม่เคยไม่มีเพลงแนวหมอลำส่วนมากจะเป็นร้องประกอบละครถ้าเป็นเพลงหมอลำแต่ถ้าออกมาเดี่ยวๆอาจจะยังไม่มีถ้าเป็นร้องหมอลำก็จะเป็นเพลงประกอบละครถ้าไปเสิร์ชดูก็จะยังมีอยู่ค่ะตอนที่ไปขึ้นโชว์แฟนๆกรีดกราดกันใหญ่ได้เจอตัวจริงแล้วเห็นแต่ในทีวีถ้าใครเป็นแฟนเพลงรุ่นที่เขายังไม่เคยเจอตัวจริงเราแล้วคนที่เคยเจอตัวจริงเราเขาก็มาดักรอว่าพี่ฝนมาจังหวัดเขาแล้วเป็นฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็มีกลุ่มฐานแฟนคลับเพิ่มกลุ่มที่รักคุณแม่นกน้อยเขาก็มาตามเราในเพจ Facebook เขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเสียงอีสานนะเรารู้สึกดีใจเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าทัวร์คอนเสิร์ตเราก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อมเพราะว่าการเดินสายเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแต่ในเรื่องของเพลงเดี๋ยวต้องปรึกษากับคุณแม่นกและคุยกับอาจารย์เอว่าท่านจะให้ไปในรูปแบบไหนสคริปต์การแสดงจะเป็นยังไงเราก็ต้องคุยกันเพราะอยากให้เป็นภาพรวมอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของรูปแบบการแสดงต้องรอคุณแม่สรุปอีกทีหนึ่งฝากถึงแฟนๆของฝนธนสุนทรและแฟนหมอลำเสียงอีสานขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยลูกสาวแม่นกอีกคนหนึ่งนะคะหวังว่าในการเดินสายครั้งนี้เราจะรวมพลกันมอบความสุขให้กับทุกคนเจ้าภาพที่จ้างงานเรารับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสนุกแน่นอนอลังการสมชื่อวงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานจะกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งค่ะรอติดตามว่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อาจารย์เอบอกว่าเข้ามาทำแล้วต้องที่หนึ่งเท่านั้นอาจารย์พูดนะคะอาจารย์ชอบเลขหนึ่งทุกอย่างที่อาจารย์ทำจะต้องดีที่สุดแฟนๆรอติดตามได้เลย